อยากเป็น TikTok Creator สาย Beauty and Fashion ต้องทำยังไงวันนี้จะพามาพูดคุยกับ Amy Licious ผู้อยู่เบื้องหลังแคมเปญสุดมังจาก TikTok กันสวัสดีค่ะเอมนะคะหรือรู้จักกันในนามคุณ Amy TikTok หรือว่า Amy Licious นะคะก็วันนี้ที่เราคุยกันนะคะวันนี้ก็อยู่ในทีม TikTok ในฐานะ Beauty and Fashion Operations Manager ค่ะก็จะดูแลในส่วนของพาร์ท Beauty and Fashion ที่เป็น TikTok Content Strategy Creator Campaign แล้วก็ Partnership ค่ะคอนเทนต์บน TikTok อ่ะมันไม่เหมือนอื่นๆการที่เราลงคอนเทนต์ทุกวันมันก็มีโอกาสที่คนจะเห็นเราในทุกๆวันอยากให้พี่เอมพูดถึงจุดเริ่มต้นในการทำงานสายนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาทำที่ TikTok อ่ะเราเดบิวต์ในการเป็นสาวจีบันมาก่อนนะคะจริงๆเริ่มจากการเป็นดีไซเนอร์ที่จีบันด้วยซ้ำแล้วก็ในขณะนั้นเราก็ยังเขียนคอนเทนต์ในจีบันไปด้วยนะจนเราได้แบบขยับมาลองทำสายแบบคอนเทนต์แล้วก็ดูเป็นแบบคอมมูนิตี้ทีมมากขึ้นก็จะดูโซเชียลมีเดียว่าแบบเอ้ยลงคอนเทนต์อะไรเดเรคชั่นเป็นยังไงมีกิจกรรมแคมเปญอะไรให้เมมเบอร์ในจีบันคอมมูนิตี้ได้เล่นบ้างแล้วจีบันอ่ะเรามองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มบิวตี้โลคอลเนาะก็คือในประเทศไทยส่วน TikTok อ่ะวันที่เราคิดจะมาจอยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถกระโดดไปแพลตฟอร์มที่เป็น global ได้ด้วยพื้นฐานจากสกิลที่เรามีก็เลยเป็นสเตจที่เราแบบได้ทำตั้งแต่แบบดีไซเนอร์เขียนคอนเทนต์ทุกอย่างดูแลคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มตั้งแต่แบบเป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศไปจนถึงแพลตฟอร์มระดับโลกได้นะคะแล้วก็จริงๆตอนที่มา TikTok อ่ะค่ะเราไม่ได้เริ่มจากการเป็น TikTok Beauty and Fashion เลยเราเริ่มจากการเป็น TikTok Food and Travel ก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่าเราเองก็ต้องทำงานหนักมากๆเพราะว่าเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานในสิ่งอันนี้มาก่อนเราก็ต้องแบบไปศึกษาอะไรเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายก็ต้องทุ่มเทกับมันนอกจากแค่แบบความสนุกที่เราชอบอ่ะจนวันนึงที่ตำแหน่ง Beauty and Fashion มันเปิดเราก็รู้สึกว่าฉันต้องไฟเพื่อที่จะได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าฉันมีมิชชั่นอยู่ที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราทำจีบันอ่ะเราก็จะเน้นหนักไปเรื่องของแบบdiversity เราอยากให้คนแบบมั่นใจในรูปร่างของตัวเองผิวของตัวเองอยู่สวยได้ในแบบที่อยู่เป็นอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปตาม beauty standard ทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราย้ายมาทำ TikTok Beauty and Fashion อ่ะเราน่าจะมีพลังในการทำให้แบบคนหมู่มากเข้าใจในเรื่อง diversity มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าตาผิวผมหรือว่าแฟชั่นในแบบของตัวเองพี่เอมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่อยากเป็น TikTok Creator สาย Beauty and Fashion ไหมคะว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีอยากให้ลองเลยทำเลยอย่าเพิ่งคิดเยอะเรารู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะจะแบบเหมือนรอให้พร้อมรอให้แบบต้องดีแสงต้องดีเสียงต้องดีแบบจะทำช่องยังไงอยากบอกว่าลองก่อนลงไปเลยอาจจะเริ่มจากตั้งกล้องแล้วแบบ get ready with me ง่ายๆทุกวันมันคือ test and try อะไรที่อยู่เคยคิดว่ามันเป็น best practice ในวันเมื่อวานนี้วันนี้มันอาจไม่ใช่ต่อไปแล้วหรือถ้าสมมติมีเวลาที่เยอะขึ้นลอง grouping มันได้ไหมว่าในช่องหนึ่งอะจะวาง direction ยังไงเช่น 30% เป็นเรื่อง lifestyle ทั่วไปอีก 70% เป็นแบบเจาะ beauty fashion เลยเพื่อให้มันดูแบบเอ้ยมีทิศทางมี direction ที่ชัดเจนมากขึ้นและถ้ามีเวลามากกว่านั้นไปอีกลองไป crack ให้ได้ว่าจะใช้จุดเด่นอะไรของตัวเองที่ไม่ซ้ำอาจจะต้องคุยกับตัวเองเยอะนิดนึงว่าในความสนใจของเราทั้งหมดอะมันมี core อะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราไม่ซ้ำถ้าอยากให้คนเห็นคอนเทนต์ของเราเยอะๆเนี่ยจะต้องทำยังไงคะส่วนตัวนะถ้าเวลาเราทำคอนเทนต์เราก็จะพยายามคิดว่าหัวข้อตอนต้นอ่ะมันจะขึ้นว่าอะไรดีที่คนน่าจะหยุดดูแล้วก็สนใจรวมไปถึงเราจะทำยังไงในการวางคลิปต่างๆให้เขาว่าอยู่กับเราไปจนจบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องของ engagement ทำยังไงให้คนมา participate กับเราให้เขาหยุดดูแล้วก็แบบมาเล่นกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วการที่เราลงคลิปทุกวันเนี่ยมันดีไหมคะเอาแบบเบสิกคือเราว่าดีแต่มันก็จะมีดีเพราะอะไรเนาะการที่เราลงคอนเทนต์ทุกวันมันก็มีโอกาสที่คนจะเห็นเราในทุกๆวันคือเราไม่จมหายไปกับกระแสในวันที่แบบโหทุกคนต่างเป็นครีเอเตอร์สองในการลงคอนเทนต์ทุกวันเท่ากับว่าคุณเองก็จะมี learning case ให้ได้มานั่งดูว่าเอ้ยที่เราลงไปทุกวันอะอะไรมันทำแล้วเวิร์กอะไรมันทำแล้วไม่เวิร์กแล้วยิ่งลงไปความเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์หรือใครที่เล่น TikTok มานานก็จะรู้เลยว่าคอนเทนต์บน TikTok อ่ะมันไม่เหมือนอื่นๆจังหวะมันเป็นแบบไหนเทรนด์ที่เขาจะเล่นอะไรแต่อย่างน้อยให้อยู่สักแบบวีคละ 3-4 ครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะอย่างที่บอกว่าคนมาเล่นเยอะจริงๆเราก็ยังต้องให้คนเห็นเป็นประจำเนาะแต่ว่าถ้าในแมนอัพที่จำกัดอ่ะก็ให้โฟกัสไปที่ควอลิตี้นิดนึงดีกว่า
แล้วเวลาพี่เอมเล่น TikTok เนี่ยพี่เอมหากิจกรรมหรือว่าแฮชแท็กสนุกๆใน TikTok ยังไงคะเราก็เป็นชาวต๊อกท่านหนึ่งเหมือนกันส่วนตัวเราจะดูจากอินบ็อกซ์ของเราเป็นหลักก่อนเลย1แล้วก็2ก็คือเราจะตามจากตัวในช่องเสิร์ชมันจะมีเหมือนลูกไฟขึ้นว่าอันไหนเป็นเทรนดิ้งเราก็จะเข้าไปดูว่ามันมีเทรนดิ้งอะไรอยู่เราสามารถจอยนั้นได้หรือเปล่าถ้าอันนั้นเป็นบิวตี้แอนด์แฟชั่นอันนี้ก็ง่ายเลยแต่ถ้าอันนั้นมันสมมติเกิดเป็นเทรนแบบหนังเราเอาหนังมาประยุกต์กับช่องเราได้ไหมแล้วก็3ก็คือเราถ่ายดูในฟีดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าฟีดอ่ะมัน for you มันเลือกมาให้เหมาะกับความสนใจของทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยมาไล่ดูว่าเอ้ยเสียงนี้เราจะหยิบไปทำอะไรได้บ้างเอาไปใช้กับฟุตไหนได้บ้างอะไรนะคะแล้วการทำงานกับ TikTok ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมหรือว่าสนุกไหมสนุกแต่ก็เหนื่อยแล้วก็ท้าทายมากเหมือนกันไม่อยากใช้คำว่าเหนื่อยใช้คำว่ามันท้าทายแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่า you work smart you อาจจะไม่เหนื่อยก็ได้เพราะว่ามันมีหลายเวมากแล้วว่าที่ TikTok อ่ะมันไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจนว่าคุณต้องทํา1 2 3 4แบบนี้เท่านั้นคุณสามารถคิดแพลนได้เองแบบ creative ได้เองถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถทํางานเยอะในเวลาที่น้อยได้ก็โอเคหรืออีกแพลนนึงรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเน้นเรื่องปริมาณก็แล้วแต่แผนที่จะออกแบบมาแล้วก็แบบ execute ตามนั้นให้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับช่องของพี่เอมกันบ้างค่ะก็ใช้ชื่อว่า Emilicious นะคะใน Instagram TikTok Twitter แล้วก็เพจ Facebook ด้วยหรือว่าอีกอันนึงก็จะแบบ Emmy Review Real Noritas ก็จะใช้อยู่ในทั้ง TikTok แล้วก็ Twitter ค่ะก็ทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคอนเทนต์เยอะเพราะส่วนมากเราจะโฟกัสไปอยู่ที่ทำงานมากกว่าฮีโร่คอนเทนต์หรือว่าซิกเนเจอร์ของ Emilicious คืออะไรคะตามชื่อเลยค่ะแบบ Emmy Review Real Noritas นะคะคือเรารู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์อะไรที่มันเป็นจริงอ่ะคือเราใช้เป็นแบบนี้เราก็ให้เห็นไปเลยเราก็จะไม่มีการรีทัชโอเคมันอาจจะมีการปรับบาลานซ์แสงเพื่อให้ได้สมมติสีเมคอัพที่มันตรงtexture ที่รู้สึกว่ามันตรงกับของจริงมากสุดแต่จะไม่มีการแบบรีทัชให้เบลอหรือผมขนให้หน้าเนียนเพราะว่าส่วนตัวเราอยากให้คนเห็นว่าเราก็เป็นหนึ่งคนที่เราก็แบบเราก็มีรูขุมขนเราก็มีรอยสิวคือเราควรน้อมรับสิ่งนี้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆฉันอยู่บนโซเชียลฉันแบบนี้ตัวจริงเธอเจออ่ะมันก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเบสจากอะไรที่มันค่อนข้างจริงเป็นหลักค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่เอมเนี่ยฝากถึงชาว TikTok Creator หน่อยค่ะว่าอะไรสำคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์คิดว่าแบ่งเป็น3อย่างแล้วกันค่ะ1เบสิกที่สุดคือความสม่ำเสมอลงให้บ่อยแล้วก็ให้ได้ต่อเนื่องยาวๆเพราะว่ากว่าคนจะจำเราได้อะมันต้องใช้เวลา2คือเรื่องความครีเอทีฟความโดดเด่นของช่องทำยังไงให้คาแรคเตอร์ของเราเป็นที่จดจำได้แล้วก็อันที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนมีสื่อในมือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแบบ TikTok อะมันไวรัลมันก็พีคสุดไปเลยคุณอาจจะล้านวิวนะวันที่ยังเป็นแบบ5ฟอล10ฟอลก็ได้ก็อยากให้คิดเยอะๆนิดนึงว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเล่นออกไปอ่ะมันมีคนเอาไปทำตามแล้วมันจะเกิดอันตรายไหมมันเซตค่านิยมอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราคิดว่าเราทุกคนมีสื่อเราต้องมีความรับผิดชอบให้เยอะในจุดนี้เพราะเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะแบบอันไหนลองเล่นๆดูคือถ้ามันเล่นแค่ตลกอ่ะมันโอเคมากไม่ติดเลยแต่บางอันมันแบบเล่นแล้วมันดันอันตรายมันก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Emilicious นะคะในทุกช่องทางทั้ง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ TikTok นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในจีบันก็จะใช้เป็น Emelo นะคะเป็นชื่อก่อนเดบิวต์นะคะยังสามารถไปตามกันได้หรือว่าถ้าลงบ่อยๆนะคะก็เจอกันได้ในกลุ่มรีวิวเครื่องสำอางแพง by jiban.com นะคะ Beauty Answer EP หน้าจะพาไปถามตอบเรื่อง Beauty กับใครนั้นต้องห้ามพลาด